สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์เกาหลีลิขิตฟ้าพิกชะตาบัลลังก์ EP ที่11ถึง12เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะในขณะที่คิมยองฮุกกำลังเดินทางกลับเขาได้คุยโม้กับบรรดาคนสนิทที่ติดตามเขาว่าวันนี้เขาได้รับสินบนก้อนใหญ่เป็นที่ดินที่ซันซัมจีกินเอามาให้มันทำให้เขาอาจจะรวยกว่าคิมยองฮุนพี่ชายของเขาก็เป็นได้ในเวลานั้นกับมีชายหนุ่มที่คุมผ้าปิดหน้าเดินเข้ามาหาเรื่องโดยถามเขาว่าเขาคือคิมยองฮุนใช่หรือไม่ด้วยความเมาเขาจึงตอบไปว่าใช่ข้านี่แหละคิมยองฮุนเจ้าจะเอาเรื่องติดสินบนไม้ข้าหรือไงชายหนุ่มนิรนามก็ชักดาบฟาดฟันใส่เขาทหารติดตามที่คุ้มครองเขาจึงชักดาบเข้าปกป้องแต่กลับถูกชายหนุ่มนิรนามจัดการจนหมดก่อนที่จะเข้าพาดดาบไปที่คอของบยองฮุกบอกเขาว่าให้ไปบอกคิมยองฮุนพี่ชายว่าอีกไม่นานเขาจะตามไปสังหารคิมยองฮุนก่อนที่จะจากไปทิ้งคิมยองฮุกที่โกรธจนตะโกนออกมาด้วยความเจ็บใจพระพันปีฮโยยูที่ล้มป่วยเพราะการตายของอีฮายอนที่นางเลี้ยงดูมากับมือนางคิดถึงเรื่องที่เคยไปกราบทูลขอพระเจ้าซอนจงเอาไว้ขอให้ไว้ชีวิตอีฮายอนแต่พระองค์ไม่รับปากเพียงบอกแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วเขาบอกนางให้รอให้เขาเสียชีวิตก่อนเขาจะไปขอโทษอีฮายอนเองเรื่องนี้ทำให้พระพันปีเสียใจและโกรธพระเจ้าซอนจงเป็นอย่างมากจนปัดยาที่พระเจ้าซอนจงส่งคนนำมาให้นางทิ้งในตลาดมีข่าวลือของหมอดูชื่อดังคนใหม่ที่เข้ามาเทียบรัศมีของพระเอกทางนักพจน์แดงที่ถูกวานให้ไปตามหาตัวแม่ของนางเอกก็เจอตัวนางเขามารายงานเรื่องนี้กับพระเอกในวันต่อมาอีชอนกุนเรียกพระเอกเข้าเฝ้าพระพันปีฮโยยูที่มีอาการประชวรพร้อมกับบุตรชายของเขาอีแจวังก่อนจะเข้าเฝ้าขอให้พระเอกช่วยแนะนำอีแจวังพระเอกจึงแนะนำอีแจวังพูดปลอบใจพระพันปีด้วยความจริงใจซึ่งอีแจวังพอได้เจอหน้าพระพันปีที่มีอาการเศร้าเสียใจกับอีฮายอนที่จากไปเขาก็ตรงเข้าไปกุมมือพระนางที่กำลังร้องไห้ปลอบโยนพร้อมบอกว่าเขายินดีจะตายแทนอีฮายอนหากมันทำให้พระพันปีซาบซึ้งใจในความจริงใจพระพันปีถึงให้เขาอยู่เป็นเพื่อนนางโดยไม่ยอมปล่อยมือจากเขาสิ่งนี้อยู่ในสายตาของอีชอนกุลและพระเอกทำให้ทั้งสองได้รู้ว่าตอนนี้พระพันปีเริ่มจะเปิดใจรับอีแจวังแล้วพวกเขาต่างมีความโล่งใจดูเหมือนเส้นทางการปูเส้นทางเพื่อเป็นกษัตริย์ของอีแจวังนี้จะสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นยอนชีซององครักษ์ของอีฮายอนกับแอบตามดูพระเอกอย่างลับๆโดฮาที่ปลอมตัวเป็นหมอดูกำมลอบอกกับนางเอกที่ปลอมตัวเป็นสาวรับใช้ว่าแย่แล้วเพคะองค์หญิงตอนนี้นาหับพาภรรยาชนชั้นสูงมาเพื่อขอให้นางดูดวงให้พอพวกนางเข้ามาหนึ่งในนั้นก็ขอให้โดฮาดูดวงให้น้องชายนางที่กำลังจะไปสู่ขอหญิงสาวนางหนึ่งแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมโดฮามองมาที่นางเอกที่บอกใบ้เป็นนายให้โดฮาจึงบอกหญิงสาวคนนั้นไปว่าดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีนะแต่พูดยังไม่ทันจบก็มีคนถามขึ้นมาว่าหญิงสาวคนที่น้องชายนางหมายปองคือใครปรากฏว่าน้องชายของนางแอบชอบนางเอกและบอกว่านางเป็นคนที่งดงามมากแต่ก็มีหนึ่งในนั้นที่ต้องการประจบนาหับจึงบอกว่านางเอกสวยสู้นาหับไม่ได้เล่นเอานางเอกขุนเคืองจนแก้มป่องนางเอกที่มีน้ำโหตบลงไปที่โต๊ะทำให้ทุกคนต้องหันมามองนางเป็นตาเดียวนางบอกกับพวกนางว่าน้องชายของภรรยาขุนนางคนนั้นคงไม่มีหวังที่จะได้ควงคู่กับองค์หญิงเพราะองค์หญิงไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาเลยทำเอาภรรยาขุนนางคนนั้นโมโหและบอกว่านี่มันเหลวไหลทั้งเพพวกนางจึงหันไปพูดกับหมอดูชื่อดังคนใหม่ที่กำลังมาแรงในตอนนี้พอดีกับที่มีคนมาส่งข่าวว่าสองพี่น้องตระกูลคิมยองฮุนกับคิมยองฮุกกำลังจะมาด้วยความหวาดกลัวว่าทั้งคู่จะมาพบเห็นพวกนางแล้วก็ไปทูลฟ้องพระเจ้าชอนจงพวกนางจึงรีบแยกย้ายกันกลับก่อนที่พวกเขาจะมาถึงหน้าหับใช้พัดปิดบังใบหน้ารีบออกไปที่ประตูหน้าในขณะที่นางเอกกับโดฮาถอนหายใจที่ไล่พวกนางกลับไปได้สักทีก็มีคนเปิดประตูเข้ามาด้วยความหวาดกลัวว่าจะเปิดเผยตัวตนที่เป็นองค์หญิงนางเอกพยายามจะหลบหน้าแต่กลับเป็นพระเอกที่มาแจ้งข่าวว่าเขาตามตัวแม่ของนางเจอแล้วนางเอกซาบซึ้งใจบอกพระเอกนางยังไม่ได้ไปในตอนนี้แต่จะต้องรอพาอีกคนที่อยากเจอแม่ของนางมากเช่นกันไปพร้อมกับนางอีชอนกุนถูกพี่น้องตระกูลคิมทั้งคิมยองฮุนและคิมยองฮุกเรียกตัวมาเพื่อดื่มสุราแต่จุดประสงค์แท้จริงพวกเขากลับต้องการดูท่าทีของอีชอนกุนหลังจากที่อีฮายอนเสียชีวิตไปอีชอนกุนได้วาดภาพเขียนให้คิมยองฮุกเพื่อหวังว่าจะขอโทษในสิ่งที่ตนได้ทำลงไปครั้งก่อนแต่ความคับแค้นใจที่อีชอนกุนหักหลังคิมยองฮุนจึงสั่งให้อีชอนกุนหมอบคานใต้กระโปรงของแชฮวาหญิงคณิกาเพื่อหวังจะให้เขาอับอายแลกกับการยอมยกโทษที่อีชอนกุนทูลฟ้องเรื่องทุจริตของเขากับพระเจ้าซอนจงด้วยความจนใจอีชอนกุนยินดีทำตามที่เขาบอกแกล้งทำเป็นมึนเมาแต่แท้จริงแล้วเขากลับเจ็บปวดใจและอัปยศสุดแสนแต่จะต้องตีหน้ายิ้มเพื่อหลอกสองพี่น้องตระกูลคิมให้พวกเขาเข้าใจว่าเขามันไร้ศักดิ์ศรีในขณะเดียวกันนั้นแม่ของนางเอกกำลังจะกลับเข้าบ้านจู่ๆก็มีกลุ่มชายชะกันมาหยุดอยู่ตรงหน้านางด้วยความตกใจนางปล่อยมือจากถังน้ำที่เพิ่งตักมาจากริ
ริมลำธารพวกเขาแหวกทางให้บุคคลตรงกลางเดินเข้ามาหานางเขาก็คือพระเจ้าชอนจงและนางเอกลูกสาวของนางที่เดินทางมาหานางเอกในที่สุดก็ได้พบหน้าแม่อีกครั้งเธอรีบเดินมากอดมารดาทุกคนขอให้แม่นางเอกอยู่ลำพังกับพระเจ้าชอนจงพระเจ้าชอนจงขอให้นางเลิกใช้ชีวิตเร่ร่อนตามลำพังและกลับมาอยู่ในเมืองอันยางพระองค์ได้เตรียมบ้านพักเอาไว้ให้แล้วพระองค์เป็นห่วงนางมากที่ต้องเสียลูกสาวไปและยังต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นนี้เขาบอกว่าแม้ว่าตนเองจะเป็นกษัตริย์ที่ไร้ซึ่งอำนาจแต่ก็คงจะพอดูแลนางและลูกได้โดยความซาบซึ้งใจของแม่นางเอกจึงยอมตกปากรับคำจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่กษัตริย์ซอนจงเตรียมเอาไว้ให้นางเอกพาแม่ไปดูบ้านหลังใหม่ที่เรียบง่ายและดูสงบเงียบนางเอกดูมีความสุขมากที่ต่อไปแม่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เธอยังบอกแม่ว่าบิดาของเธอพระเจ้าซอนจงจะส่งคนมาคอยคุ้มกันไม่ต้องเป็นห่วงพวกตระกูลคิมอีกแล้วแม่ของนางหันไปเห็นพระเอกที่ยืนอยู่นอกรั้วบ้านนางหวนคิดถึงคำพูดที่นางเคยพูดกับเขานางขอให้เขาเลิกยุ่งกับนางเอกเพราะมันเป็นชะตาชีวิตที่คนธรรมดาไม่อาจจะฝืนได้นางบอกเรื่องที่เขาอาจต้องเสียชีวิตเพราะน้ำมือนางเอกแต่แชชอนจุนกลับบอกนางว่าชีวิตของเขานั้นตายไปตั้งแต่ตอนที่บิดาเขาถูกสังหารแล้วตอนนั้นเขาคิดจะแก้แค้นจนโลกของเขาถูกย้อมไปด้วยสีดำเป็นนางเอกที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเขาพบกับแสงสว่างอีกครั้งนางคือคนที่ต่อชีวิตให้เขาเขาบอกแม่ของนางเอกว่าเขาจะอยู่เคียงข้างนางเอกและคอยช่วยเหลือนางต่อให้สุดท้ายสิ่งที่เขารออยู่คือความตายก็ตามชเวชอนจุนก้มลงกราบขออภัยแม่ของนางเอกที่ไม่อาจทำตามได้นางปล่อยให้นางเอกไปพบกับพระเอกที่ยืนรออยู่พระเอกกุมมือนางเอกจนนางอบอุ่นหัวใจอีชอนกุนเรียกรวมเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นพระญาติของพระเจ้าซอนจงเข้ามาบอกกับทุกคนว่าเวลานี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องสมัครสมานสามัคคีกันแล้วเพราะว่าตระกูลคิมคงไม่ปล่อยวางอำนาจและเข้ามาแทรกแซงเรื่องของการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่เป็นแน่แต่พอเป็นเรื่องนี้ทุกคนต่างก็ตัดสินใจกันไม่ได้ว่าลูกของใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะทุกคนต่างหวังให้ลูกของตนได้เป็นสิ่งนี้ทำเอาอีชอนกุนปวดเสียนเวียนกล้าวยอนซีซางองครักษ์ประจำตัวของอีฮายอนที่หลบตัวอยู่เขามองไปยังดาบที่ผู้เป็นนายเคยให้เอาไว้เขานึกถึงคำพูดที่อีฮายอนฝากทิ้งเอาไว้ก่อนตายที่ทำให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อการแก้แค้นให้กับตัวเองอีฮายอนนั้นโกรธที่หลงติดกับในแผนการของคิมยองฮุนแต่กับเกียรติวาจาที่ปิ้นป้อนของพระเอกมากยิ่งกว่าหากพระเอกไม่เข้ามาแทรกแซงเรื่องราวของเขาคงไม่จบลงแบบนี้แชอินกยูที่ทำตามหน้าที่ตามคำขอของคิมยองฮุนได้สำเร็จเขามาขอคำมั่นสัญญาจากคิมยองฮุนแชอินกยูขอเป็นคนดูแลนางเอกแต่เพียงผู้เดียวคิมยองฮุนจะหวั่นใจเพราะเกรงว่าฝากแมวไว้กับปลาย่างแต่ก็ต้องตกลงตามที่แชอินกยูขอร้องในตอนที่แชอินกยูออกไปไม่นานคิมยองฮุนรู้สึกถึงความผิดปกติเขาลองเรียกหาคนที่อยู่ด้านนอกกลับไม่มีใครตอบรับมีเพียงเงาของคนที่อยู่ด้านนอกเดินเข้ามาใกล้นั่นทำให้เขารู้สึกหวาดระแวงคิมยองฮุนนั้นคว้าเอาผู้กันอันนึงมาถือแล้วดับแสงจากเทียนลงหนุ่มนิรนามปิดหน้าเดินเข้ามาท่ามกลางความมืดเข้ามาหาคิมยองฮุนเขาตวัดปลายดาบใส่คิมยองฮุนจนคิมยองฮุนที่โดนคมดาบนั้นล้มลงไปในขณะที่ยอนซีซังเดินหันหลังและกลับออกไปถูกผู้กันที่คว้างมาปักลงที่ขาด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บเป็นคิมยองฮุนที่ฝืนคว้างมาก่อนที่จะหมดสติล้มลงไปเมื่อทหารได้ยินเสียงดังก็รีบเข้ามาดูและเมื่อได้เห็นคิมยองฮุนหมดสติจึงทำให้เกิดการต่อสู้หนุ่มนิรนามเข้าใช้กำลังหลบหนีมาได้บังเอิญได้มาพบกับมินจายองเข้าพอดีนางมาส่งจดหมายของนาหับให้กับนางเอกมินจายองจำได้ว่าเขาคือชายหนุ่มที่นางเคยรักษาแผลบาดเจ็บให้พอดีกับที่ดันโฮออกมาพอดีนางคิดว่ายองซีซองคือคนร้ายจึงชักดาบหมายจะเข้าจับกุมทางยอนชีชองก็คิดว่านางเป็นคนของคิมยองฮุนเขาเองก็เตรียมที่จะต่อสู้กลับนางเอกที่เพิ่งออกมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีประกอบกับท่าทางของมินจายองที่ปกป้องชายหนุ่มนิรนามคนนี้นางก็สั่งให้ดันโฮวางดาบลงก่อนทางด้านยอนซีซองถูกมินจายองขอร้องจึงยอมวางดาบลงแต่เขาเองกลับทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสลบไปนางเอกที่ดูอาการชายหนุ่มก็บอกว่าเขาน่าจะถูกพิษจึงสั่งให้ดันโฮไปเตรียมหมอมา2คนและพาตัวยอนซีซองไปหลบกับพระเอกก่อนชั่วคราวยอนซีซองตื่นขึ้นมาเห็นมินจายองคอยดูแลเขาอยู่และเห็นนางเอกเข้าเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ถูกห้ามไว้แล้วมีเสียงของพระเอกเข้ามาในโสตประสาทถ้าเจ้าอยากสังหารข้าก็ควรจะรักษาตัวให้ดีก่อนยอนซีซองที่ได้ยินแบบนั้นก็ฝืนตัวเองชักดาบหมายจะสังหารชายผู้นี้ให้สิ้นแต่ถูกนางเอกขัดขวางไว้นางบอกว่าความผิดที่อีฮายอนเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเอกเลยจริงๆตัวยอนซีซองก็รู้ดีแต่ที่ทำแบบนี้เพราะเขาไม่สามารถปกป้องผู้เป็นนายได้ทำให้โยนความผิดทั้งหมดเอาไปไว้ให้กับพระเอกทางด้านพระเอกก็บอกกับชายหนุ่มว่าเขาเกิดมามีชะตาที่ต้องรับใช้แผ่นดินรับใช้องค์กษัตริย์องค์ใหม่เขาต้องขยายแผ่นดินนี้ให้กับพระองค์ต้องตายไปในสนามรบพระเอกบอกว่าอีฮายอนเองก็หวังจะให้เขาทำเช่นนั้นเขายังบอกยอนวีซังว่าอีกไม่นานเมื่อโชคช
ชะตาตัดผ่านพระเอกและเขาจะกลับมาพบกันอีกครั้งก่อนหน้านั้นจงมีชีวิตต่อไปก่อนจะเดินออกไปมินจายองเดินตามมาเก็บดาบของยอนซีซองเข้าฝักมองดูเขาที่ยังคงมีน้ำตาอาบแก้มเช้าวันต่อมาลูกน้องคนสนิทของแชอินกยูก็นำคนออกมาที่ตลาดเพื่อตามหาตัวคนร้ายที่ลอบสังหารคิมยองฮุนเขานำภาพเหมือนออกตะเวนตามหามันซอกพ่อบ้านตระกูลชเวกกับถามชอนลูกน้องคนสนิทของยงพันว่าถ้าทางการรู้ว่าพระเอกให้ที่พักคนร้ายเขาจะถูกจับตัวด้วยหรือไม่ชอนตอบว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะชายอินกยูคงไม่ปล่อยให้พระเอกที่เขาแสนจะเกลียดเอาไว้ง่ายๆมันซอกคิดถึงภาพตอนที่เขาถูกชายอินกยูทำร้ายชายอินกยูจับตัวลูกสาวและภรรยาของเขาที่เกาะคางฮาวาเอาไว้มันซอกจึงยอมเป็นทาสเขาทำทุกอย่างตามที่สั่งในคืนนั้นเองมันซอกแอบหนีออกมาจากห้องโดยไม่รู้เลยว่ามียงพันที่แอบสงสัยท่าทางที่ดูมีพิรุธของเขาแอบตามมันซอกออกไปที่หน้าบ้านตระกูลคิมยงพันจัดการอัดมันซอกแล้วลากตัวกลับมาที่โรงเตี๊ยมเขาโยนมันซอกลงตรงกลางลานแล้วร้องให้ทุกคนมาดูเขาบอกมันซอกต้องเป็นสายสืบที่ตระกูลคิมส่งมาแน่แต่พอพระเอกรู้เรื่องเขากลับเชื่อใจมันซอกจนในที่สุดยงพันเข้าไปดึงเอาซองจดหมายที่มันซอกซ่อนเอาไว้ตรงหน้าอกออกมาด้วยความสะใจยงพันอ่านมันออกมาเสียงดังแต่มันกลับเป็นข้อความจากผู้เฒ่าในตระกูลชเวที่ทิ้งบ้านและที่ดินจำนวนมหาศาลเอาไว้ให้กับพระเอกในตอนนี้เขากลายเป็นเศรษฐีไปแล้วยงพันที่ได้รู้ว่าเข้าใจมันซอกผิดไปจึงคำนับขอขมาเขาพระเอกทำพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษเพื่อรับมอบมรดกไม่นานนักก็มีข้อความจากอีชอนกุนเขาต้องการให้พระเอกไปเข้าเฝ้าพระพันปีฮโยยูพร้อมกันกับเขาและบุตรชายอีกครั้งเมื่อถึงวันที่ไปเข้าเฝ้ากับมีนางเอกที่มาอยู่ร่วมอีกคนจู่ๆพระพันปีกับแนะนำชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับหมอดูชื่อดังคนใหม่เขาเป็นคนที่พระพันปีต้องการผลักดันให้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่เพราะว่าเขามีหน้าตาละไม้คล้ายอีฮายอนที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วในวัยหนุ่มและมีโหราศาสตร์ชื่อดังบอกว่าชะตาของเขาจะได้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่อีชอนกุนพยายามจะทูลแย้งว่าเชื่อใจหมอดูแบบนั้นได้อย่างไรแต่พระนางกลับบอกว่ามีใต้เท้าอีฮังโรขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นคนพามายังจะสงสัยอะไรอีกจนอีชอนกุนได้แต่หมดคำพูดดูเหมือนเรื่องราวภายในวังจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะแล้วพระพันปีฮโยยูตัดกับอีชอนกุนพระเอกและนางเอกว่าจะปลุกปั้นองค์ชายยองอุนขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทำให้อีชอนกุนตกใจอย่างมากซงจินโหนคนใหม่ก็พูดขึ้นมาว่าอีฮายอนมีดวงชะตาที่ต้องตายตั้งแต่ยังหนุ่มแต่หากพระเอกเป็นโหนที่เก่งจริงจะต้องทำนายและตักเตือนเขาจนหลีกเลี่ยงชะตามรณะนี้ไปได้เขายังบอกอีกว่าองค์ชายองค์ใหม่นี้แม้จะมีชะตาเดียวกันกับอีฮายอนแต่เกิดกันคนละเวลานั่นทำให้หลีกเลี่ยงชะตามรณะที่ต้องเสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ได้พระพันปียังคงตัดถึงรอยปานที่มือชายคนนั้นที่คล้ายกับอีฮายอนยิ่งทำให้นางปักใจว่าเขาจะมาแทนที่อีฮายอนที่ตายไปหลังจากออกจากตำหนักพระพันปีพระเอกขอให้อีชอนกุนตามสืบเรื่องราวขององค์ชายยองอุนส่วนเขาจะไปตามสืบเรื่องของซงจินเองทางด้านนางเอกถูกพระพันปีเรียกตัวเข้าพบพระนางต้องการทราบว่าองค์ชายยองอุนนั้นมีดวงชะตาที่จะเป็นกษัตริย์หรือไม่นางเอกบอกพระนางว่าองค์ชายยองอุนเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญไม่มีดวงชะตากษัตริย์ทำให้พระพันปีเสียใจแต่ก็พยายามดึงดันจะผลักดันชายคนนี้ให้เป็นกษัตริย์พระนางตัดว่าเมื่อพระพันปีองค์ก่อนยังเคยสร้างหุ่นเชิดกษัตริย์ได้ถึง2คนและทำไมข้าจะทำบ้างไม่ได้ทางด้านตระกูลคิมตอนนี้มีข่าวการล้มป่วยของเสนาบดีคิมจวากินเสาหลักของตระกูลและการถูกลอบสังหารของคิมยองฮุนจนอาการสาหัสทำให้เกิดขึ้นใต้น้ำคิมยองฮุกที่เห็นช่องทางเป็นใหญ่รีบเรียกคนประชุมในตระกูลเพื่อหาคนมาอยู่เคียงข้างกายเขาในการเลือกผู้นำคนใหม่เขาบอกทุกคนว่าตอนนี้มีเพียงเขาผู้เดียวที่ตัดสินใจได้และยังบอกอีกว่าคิมยองฮุนนั้นเป็นเพียงลูกบุญธรรมที่เก็บมาเลี้ยงเท่านั้นเขาบังคับให้ทุกคนอยู่ข้างเขาแต่ในตอนที่ทุกคนกำลังจะเลือกยืนเคียงข้างเขาจู่ๆคิมยองฮุนก็เดินเข้ามาพอดีคิมยองฮุกตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีเขาถามว่าทำไมคิมยองฮุนถึงไม่เป็นอะไรหมอที่ไหนรักษาบอกว่าเขากำลังป่วยหนักสาหัสไงคิมยองฮุนจึงตอบกลับไปว่าสงสัยสายที่คิมยองฮุกฝากเอาไว้ข้างตัวเขาจะรายงานข่าวผิดซะแล้วจริงๆต้องขอบคุณเจ้านักฆ่าคนนั้นที่อุตส่าห์บอกเวลาล่วงหน้าให้เขาได้มีเวลาเตรียมรับมือคิมยองฮุนโยนเสื้อเกราะที่มีรอยถูกคมดาบฟันลงบนโต๊ะและนั่นเป็นสิ่งที่กั้นเขาจากความตายเขายังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วใครคือมิตรและศัตรูคิมยองฮุกที่ถูกจับได้รีบทำเป็นหัวล็อกกบเกินความผิดคิมยองฮุนบอกกับทุกคนว่าต่อแต่นี้เขาคือหัวหน้าตระกูลคนใหม่ตามคำสั่งของบิดาใต้เท้าคิมจวากึนคำสั่งแรกของเขาในฐานะผู้นำตระกูลก็คือจากนี้ทุกการตัดสินใจในตระกูลจะใช้แต่คำสั่งของเขาโดยตรงโดยไม่ฟังเสียงของใครในตระกูลอีกเขาบอกว่าใครที่เห็นด้วยกับเขาให้ยืนขึ้นเขามองคนเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มเยาะด้านพระเอกนั้นในยามดึกเขามานั่งดื่มสุราข้างกองไฟริมแม่น้ำและกำลังมองดูดวงดาวบนท้อง
้องฟ้ายงพันที่เดินเข้ามาถึงกับแซวว่านอกจากท่านจะดูดวงชะตาได้แล้วยังดูดวงดาวได้อีกหรือพระเอกตอบว่าข้าต้องดูดวงชะตาคนมากมายการดูดวงดาวก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ก็โดนยงพันแซวว่าคงจะมีแต่เรื่องความรักละมั้งที่ท่านสินแสแก้ไม่ได้ทำเอาพระเอกยิ้มและบอกว่ามันเจ็บนะที่เจ้าเล่นพูดสตรงขนาดนี้เขาบอกยงพันอีกว่าจากนี้เขาจะขอยืมแรงของยงพันในการช่วยเหลือเขาในการกอบกู้โซซอนให้เหมือนกับเรือที่กำลังจะจมน้ำขึ้นมายงพันตอบรับเขาเป็นอย่างดีนางเอกกำลังจะออกจากตำหนักแต่กลับถูกทหารของแชร์อินกยูขวางทางเอาไว้แต่พอนางได้เห็นหิ่งห้อยตัวน้อย2ตัวที่บินอยู่รอบๆตัวนางกลับอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างประหลาดนางรู้ว่ามีชายคนนึงกำลังคิดถึงนางอยู่นางจึงเดินตามหิ่งห้อยที่บินนำนางไปนางเอกได้ยินเสียงดังจากด้านหลังเมื่อนางหันกลับมาดูก็พบว่าทหารเหล่านั้นนอนสลบอยู่เป็นพระเอกที่แอบมาหานางเขาถามว่าเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่นางเอกยิ้มด้วยความดีใจนางกุมมือพระเอกเอาไว้เขาพานางมาที่ศาลาริมสวนที่ถูกตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามใช้ผ้าม่านวางเอาไว้โดยรอบตรงกลางก็มีโคมไฟที่มีใบพัดกระดาษหมุนอยู่ลายล้อมไปด้วยดอกไม้ที่เขานำมาประดับเอาไว้รอบๆศาลาพระเอกถามนางเอกว่าที่เขาทำมันดูเกินไปไหมเขากลัวว่าพื้นมันจะเย็นจนเกินไปแต่นางเอกที่เห็นช่อดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะนางก็หยิบมันขึ้นมาแล้วบอกเขาว่านางชอบมากที่เขาจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้เพื่อนางพระเอกก็ยิ้มออกมานางเอกดีใจจนโผล่เข้ากอดพระเอกพระเอกจึงจุมพิษที่ริมฝีปากของนางท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเป็นใจนางเอกที่ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าในห้องนอนข้างๆเป็นดันโฮองครักษ์สาวคนสนิทถามนางว่ามีอะไรหรือไม่นางเอกจึงเล่าเรื่องราวที่นางฝันถึงพระเอกทั้งสองต่างพูดคุยกันโดยไม่รู้เลยว่ามีแชร์อินกยูที่ยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าห้องแอบฟังพวกเขาอยู่เขาเดินจากไปเมื่อนางเริ่มเล่าถึงพระเอกพระเอกเรียกมันซอกพ่อบ้านเข้าพบเขาอยากให้มันซอกมาช่วยดูแลมรดกที่เพิ่งได้รับมาเขาบอกมันซอกว่าจะส่งคนไปรับตัวภรรยาและลูกสาวของมันซอกมาอยู่ด้วยทางด้านอีชอนกุนเขาตามสืบเรื่องราวขององค์ชายยองอุนจากโจยองฮาที่เป็นหลานชายของพระพันปีจนได้รู้ว่าที่จริงแล้วองค์ชายยองอุนนี้เป็นบุตรชายจริงๆขององค์ชายฮโยพยองในสมัยที่เขาเคยเป็นเจ้าเมืองเขาเคยแต่งงานกับหญิงสาวคนนึงที่คลอดบุตรชายให้เขาโจยองฮายังเล่าอีกว่าอีชอนกุนเขาเลือกจะสนับสนุนพระพันปีฮโยยูเขาขอร้องให้อีชอนกุนเลือกจะอยู่เคียงข้างกันชงจินเดินทางเข้าพบคิมยองฮุนเพื่อรายงานเรื่องที่เขาหลอกลวงพระพันปีให้หลงเชื่อว่าชะตาเกิดขององค์ชายยองอุนเป็นชะตาของกษัตริย์และเรื่องปานที่มือขององค์ชายยองอุนที่พระนางเชื่อจนสนิทใจคิมยองฮุนบอกให้เขาดำเนินการตามแผนการต่อไปชงจินกลับขอร้องให้คิมยองฮุนให้ตำแหน่งขุนนางกับเขาแต่คิมยองฮุนกลับขอให้ชงจินเอาชนะพระเอกให้ได้ซะก่อนแล้วเขาจะคิดเรื่องนี้ดูด้านนักพจน์แดงก็รายงานเรื่องที่ชงจินที่เขาสืบมาได้กับพระเอกว่าซงจินแอบใช้วิธีปล่อยข่าวลือหลอกลวงชาวบ้านทำให้มีชื่อเสียงจริงและมีเพียงเรื่องของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เขามักจะทำนายได้แม่นยำทำให้พระเอกเดาออกว่าจะต้องมีขุนนางชั้นสูงในราชสำนักคอยหนุนหลังซงจินอยู่แน่ในขณะที่ยงพันกลับมาจากการออกไปเที่ยวข้างนอกเขากำลังดีใจที่ได้ใส่ชุดผ้าไหมชั้นดีอยู่ก็บังเอิญเจอเข้ากับนาหับที่มารอด้านหน้าโรงเตี้ยมแค่เห็นใบหน้าของนางก็ทำให้เขาใจเต้นแรงเขาเดินไปหานาหับทำทีเป็นชนชั้นสูงถามว่านางมาทำธุระอะไรคนรับใช้นางจึงบอกว่านางมาเพื่อขอดูดวงกับพระเอกยงพันที่นอกจากจะชื่นชมนาหับว่าสวยยังกับนางฟ้านางสวรรค์แล้วยังออกตัวอาสาเรียกพระเอกด้วยตัวเองให้อีกพระเอกก็เชิญนาหับเข้าไปในห้องส่วนตัวเพื่อดูดวงชะตาแต่นาหับที่ต้องการจะลองใจพระเอกที่นางเคยได้ยินชื่อเสียงมานานอีกทั้งยังเป็นชายหนุ่มที่องค์หญิงฮวารยอนสนอกสนใจเป็นพิเศษนางจึงใช้มือลูบไล้ไปตามมือของพระเอกเพื่อดูท่าทีของเขาพระเอกถึงกับอมยิ้มในความกล้าของนางเขานิ่งเฉยแต่จู่ๆก็พูดขึ้นที่บอกว่านางมาตามหาเขาเพราะว่าใต้เท้าคิมจวากินล้มป่วยนางกำลังสงสัยในชะตากรรมของนางตอนนี้ที่เหมือนเทียนที่อยู่ท่ามกลางลมพายุที่จะพัดให้ดับไปเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อได้ยินแบบนี้อารมณ์หยอกเย้าของนางก็แทบจะมาลายไปจนสิ้นนางกลับมามีท่าทีจริงจังนาหับถามถึงวิธีการที่นางจะหนีออกจากชะตานี้นางยื่นวันเดือนปีเกิดของนางพร้อมถามพระเอกถึงทางออกของการแก้ปัญหาพระเอกที่ทำนายเสร็จแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนึงให้นางพร้อมยังบอกอีกว่าอีกไม่กี่วันเขาจะเดินทางไปที่จวนตระกูลคิมให้นาหับนั้นเตรียมเงินเอาไว้ 50,000 เหรียญเอาไว้ให้กับเขานาหับที่ตกใจกับจำนวนเงินถึงกับโวยวายว่าด้วยเงินจำนวนนี้นางนำไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในเมืองได้เลยนะมันไม่เกินไปหน่อยหรือพระเอกบอกว่ามันไม่แพงไปหรอกเพราะว่านี่คือราคาของชีวิตนาหับและใต้เท้าคิมจวากินกระดาษแผ่นนั้นเมื่อเข้าไปถึงจวนเขาจะบอกความหมายที่ช่วยชีวิตของทั้ง2คนให้นาหับจึงบอกชเวชอนจุนว่านางจะนำเรื่องนี้ไปรายงานกับใต้เท้าคิมจวากินดูก่อนด้านพระพันป
ีฮโยยูด้วยความร้อนใจนางถือโอกาสที่พระเจ้าซอนจงเรียกประชุมข้าราชการประกาศตัวองค์ชายยองอุนต่อพระเจ้าซอนจงว่าเป็นหลานชายที่เกิดจากพี่ชายของพระเจ้าซอนจงองค์ชายฮโยพยองพระนางจะยกเขาให้เป็นรัชทายาทองค์ใหม่โดยใช้คำพูดของซงจินที่อ้างว่าองค์ชายเป็นดวงชะตาของกษัตริย์เขาฝันเห็นมังกรน้อยโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกทั้งยังอ้างคำทำนายว่าองค์ชายยองอุนนั้นเกิดมาเพื่อทำความรุ่งเรืองให้กับราชวงศ์แต่พระเจ้าซอนจงกับเบิกตัวพระเอกเข้าเฝ้าพระองค์ทรงให้โอกาสพระเอกได้พูดพระเอกบอกว่าการจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินเรื่องกษัตริย์องค์ใหม่นั้นควรจะวัดจากคำทำนายของใครแม่นยำกว่ากันพระเจ้าซอนจงจึงให้โอกาสพวกเขาทั้งคู่ทำนายดวงชะตาของบ้านเมืองซงจินได้ทำนายว่าบ้านเมืองจะได้กษัตริย์องค์ใหม่และภายในสิ้นปีนี้กษัตริย์องค์ใหม่จะมีโอรสที่สืบราชบัลลังก์บ้านเมืองจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจนพระพันปีที่ได้ฟังถึงกับแย้มพระสรวนออกมาแต่พอพระเอกทำนายเขากลับบอกว่าจากการดูดวงดาวบนท้องฟ้าเขามองเห็นว่าดวงชะตาบ้านเมืองจะมีวิกฤตและโรคระบาดเกิดขึ้นเขาเตือนให้พระเจ้าซอนจงรีบเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่อย่างนั้นมันจะช้าเกินไปนั่นทำให้พระพันปีฮโยยูกริ้วมากทางด้านซงจินเองก็รีบใส่ไฟเขาบอกว่าถ้าคำทำนายของพระเอกเป็นความจริงเขายอมเอาหัวเป็นเดิมพันแต่ถ้าไม่ใช่เขาขอให้ประหารพระเอกทิ้งเสียเพราะคำทำนายพระเอกนั้นเป็นเหมือนกับคำสาปแช่งต่อราชวงศ์ให้พบกับภัยพิบัติพระพันปีฮโยยูมีโทสะจึงอาศัยอำนาจของพระนางขู่จะตัดศีรษะของพระเอกหากคำทำนายนั้นไม่เกิดขึ้นจริงนางท้าให้พระเอกยอมรับคำท้าของซงจินชเวชอนจินกับยอมรับคำท้าทายเขาพูดกับพระพันปีว่ากระหม่อมขอยอมรับเดิมพันพะยะค่ะมินจายองนางกำลังแบกเด็กน้อยอยู่กลางหลังในระหว่างที่รีบพาตัวเด็กน้อยไปรักษาเผอิญชนเข้ากับพ่อค้ากระเบื้องจนจานในมือพ่อค้าแตกลงเขาพยายามจะเอาเรื่องมินจายองที่วิ่งมาชนแต่พอมองดูนางเขากลับสนใจในความงามจนเอื้อมมือไปจะสัมผัสใบหน้าของนางแต่กลับถูกยอนซีซองที่แอบติดตามมาบิดข้อมือเขาจนล้มลงยอนซีซองบีบคอที่พ่อค้าขู่เขาว่าครั้งหน้าหากเจอมินจายองให้เขาสุภาพกับนางเพราะนางคือผู้ช่วยชีวิตของเขาก่อนจะเดินไปรับเด็กตัวน้อยจากมินจายองมาอุ้มเอาไว้แล้วติดตามนางไปมินจายองพาซีซองมาจนถึงหมู่บ้านคนจนที่เต็มไปด้วยคนป่วยจนยอนซีซองตกตะลึงยอนซีซองถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมินจายองบอกเขาว่าที่นี่เกิดโรคระบาดขึ้นแต่กลับไม่มีหมอสักคนที่ยอมช่วยเหลือยอนซีซองจึงขอให้นางขอความช่วยเหลือจากนางเอกด้านนางเอกที่ได้รู้ข่าวจากมินจายองเรื่องโรคระบาดนางถามมินจายองว่าทำไมเจ้าต้องช่วยเหลือชาวบ้านทั้งที่พวกเขาไม่ใช่ญาติสนิทของเจ้ามินจายองตอบว่าเพราะว่านางเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาได้นางจำคำนี้มาจากพระเอกที่เคยช่วยนางมันทำให้นางเอกเดินไปแตะที่บ่าของมินจายองบอกว่าเจ้าทำดีแล้วนางเอกรับปากว่าจะตามไปดูที่หมู่บ้านคนจนด้วยตาตัวเองในระหว่างทางกลับตำหนักพระพันปีซงจินดีใจที่เขาจะแก้แค้นพระเอกและสังหารพระเอกได้เมื่อพูดเรื่องนี้กับองค์ชายยองฮุนที่ติดตามมาในเวลานั้นกลับมีชาวบ้านที่ติดโรคระบาดมาอาเจียนและล้มลงที่ด้านหน้าด้วยความขยะแขยงซงจินจึงรีบพาตัวองค์ชายยองอุนเดินหนีโดยไม่สนใจชาวบ้านเหล่านั้นทางด้านของนางเอกก็เตรียมตัวจะไปหมู่บ้านแต่กลับถูกแชอินกยูขัดขวางจนนางต้องเดินออกจากเกี้ยวขู่เขาว่าหากเจ้าอยากขวางทางก็เอาดาบมาจ่อที่คอข้าไม่อย่างนั้นก็ถอยไปซะแชอินกยูจึงได้แต่กัดฟันเดินตามนางไปอีชอนกุนที่สงสัยในคำทำนายของพระเอกเขาเรียกชายหนุ่มเข้าพบถามถึงสาเหตุที่พระเอกทำนายไปแบบนั้นในตอนแรกอีชอนกุนคิดว่าเพราะพระเอกต้องการจัดการองค์ชายยอนอุนแต่พระเอกกลับบอกว่าความจริงเขาเคยไปหมู่บ้านคนจนมาก่อนและได้เห็นโรคระบาดด้วยตาตนเองจึงบอกพระเจ้าซอนจงเพื่อรับมือโดยใช้คำทำนายเป็นข้ออ้างเขายังบอกอีกว่าครั้งนึงเขาเคยช่วยงานพ่อของเขาสมัยเป็นเจ้าเมืองรับกับโรคนี้มาก่อนทำให้อีชอนกุนตกใจรีบเดินทางเข้าวังเพื่อทูลรายงานกับพระเจ้าซอนจงเพื่อหาทางรับมือกับโรคระบาดที่หมู่บ้านคนจนนางเอกเดินทางไปถึงเต็มไปด้วยคนป่วยที่นอนร้องค่ำควรวญเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนางเอกเดินดูชาวบ้านแต่ก็ถูกแชอินกยูรั้งตัวไว้เพราะว่ากลัวว่านางจะติดโรคระบาดไปด้วยนางเอกทนเห็นสภาพชาวบ้านไม่ได้นางสะบัดข้อมือแชอินกยูแล้วตะโกนขึ้นมาข้าจะต้องปกป้องชาวบ้านที่นี่ให้ได้ตอนนี้โรคระบาดแพร่ไปทั่วเมืองจนยารักษาโรคก็ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่เริ่มรายงานเรื่องนี้กับเจ้าเมืองในขณะที่เขากำลังปวดหัวพระเอกกลับใช้เกวียนบรรทุกยามาส่งให้เขาบอกให้เจ้าเมืองรีบไปรายงานสถานการณ์กับวังหลวงเพื่อขอเบิกเงินมาซื้อยารักษาโรคระบาดไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ทันการแล้วเจ้าเมืองจึงรีบนำเรื่องไปรายงานให้กับบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่รับฟังอีชอนกุนที่อยู่ด้วยก็พยายามให้พวกขุนนางเร่งพวกชาวบ้านแต่อีบองฮุกกลับบอกว่าพวกเขาเมาและควรจะกลับบ้านไปนอนซะส่วนคิมยองฮุนก็บอกว่า
เรื่องพวกนี้เขาไม่เคยสนใจชาวบ้านก็ตายกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแค่อากาศชื้นชาวบ้านก็เลยป่วยถึงแม้เสนาบดีซ้ายโจดูชุนจะดูห่วงใยชาวบ้านจนพูดออกตัวขึ้นมาหวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันช่วยเหลือชาวบ้านแต่กลับถูกอัครเสนาบดีคิมจัวกินกล่าวหาเขาที่กำลังจะย้ายข้างไปอยู่ข้างอีชอนกุนเพราะคำทำนายบุตรชายอีชอนกุนจะขึ้นเป็นกษัตริย์ทำให้เสนาบดีซ้ายได้แต่กลืนคำพูดลงท้องกับคำพูดวางตัวเฉยเพราะไม่อยากขัดใจคิมจัวกึนในที่สุดโรคระบาดนั้นก็เริ่มจะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเมื่อชาวบ้านเริ่มล้มตายเป็นใบไม้ร่วงกษัตริย์ซอนจงทรงเสียพระทัยได้แต่ทำพิธีร้องขอต่อฟ้าดินขอให้พระองค์ได้ช่วยประชาชนตาดำๆรอดพ้นจากความตายของโรคระบาดอีชอนกุนทนเห็นชาวบ้านล้มตายไม่ไหวอีกแล้วจึงเดินทางไปที่ท้องพระคลังเพื่อขอเบิกเงินไปซื้อยารักษาชาวบ้านแต่กลับถูกขุนนางลูกน้องของคิมยองฮุนที่อ้างว่าเรื่องนี้คิมยองฮุนยังไม่ได้ตัดสินใจพวกเขาทั้งผลักทั้งดันอีชอนกุนจนออกจากพ้นประตูไปจนในที่สุดอีชอนกุนก็มีโทสะคว้าเอาดินจากหมู่บ้านคนจนที่เตรียมใส่ถังมาตักใส่กระบวยและบอกว่านี่คือดินจากหมู่บ้านที่มีโรคระบาดที่ชาวบ้านอาเจียนรดดินมาพวกเจ้าเอาแต่หลบอยู่ใต้กำแพงที่ปลอดภัยทนมองดูชาวบ้านล้มตายได้สินะงั้นข้าจะทำให้พวกเจ้ารู้สึกถึงความเจ็บป่วยที่ประชาชนของเราเป็นเขายังบอกว่าประชาชนคือรากฐานของแผ่นดินและหว่านดินที่ชาวบ้านติดโรคระบาดอาเจียนรดนั้นใส่ข้าราชการที่คดโกงเหล่านั้นทำให้พวกเขาวิ่งหนีเหมือนกับหนูโดนน้ำร้อนลวกวิ่งกันไปคนละทิศละทางเพราะกลัวจะติดโรคระบาดและตะโกนว่าเอาเงินที่ช่วยชาวบ้านมาให้ข้าซะไอ้พวกบัดซบ